ท่านสสรทั้งหลายต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก็คงเกรงว่าจะมีการโต้แย้งว่าจะรับฟังทั่วถึงแค่ไหนรับฟังแล้วเชื่อฟังไหมนะครับซึ่งก็นึกกันออกว่าคงเป็นข้อโต้แย้งแต่เห็นว่าถ้ามันมีการลงประชามติก็น่าจะเป็นคำตอบในแง่ของความชอบธรรมและผมก็ได้ยินผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนในบ้านเมืองซึ่งพยายามเน้นประเด็นนี้ว่ารัฐธรรมนูญปี50เนี่ยนะครับสมมุติว่าเสร็จในปีเนี้ยปี50เนี่ยจะมีความชอบธรรมแตกต่างเป็นพิเศษเพราะจะเป็นฉบับที่ประชาชนมีโอกาสไปลงประชามติสนับสนุนเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยผมก็ตั้งโจทย์ว่าถ้าเราอยากได้ความชอบธรรมผ่านกระบวนการประชามติเนี่ยหัวใจของการทำประชามติจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างประเด็นแรกก็คือว่าถ้าเราต้องการให้การทำประชา